รียกกันว่าเหรียญวชค.2นี่นะครับหน้าหลวงปู่นะครับและจุดสำคัญนะครับของเหรียญรุ่นนี้ที่เขาใช้ดูกันนะครับองค์ทานนะครับองค์ทานครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นพระสายกรรมฐานนะครับที่อยู่ในยุคต้นๆนะครับของสายกรรมฐานเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่ขาวนะครับหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพลนนะครับจังหวัดอุดรธานีเรียกกันว่าเหรียญบชพ.2นะครับลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรูปทรงทรงใบไม้นะครับเป็นรูปทรงแบบเป็นพุ่มแบบทรงใบไม้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญค่อนข้างเล็กนะครับไม่องค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับนิ้วมือของเรานะครับนี่นะครับถ้าเทียบกับนิ้วชี้ของผมนะครับเป็นเหรียญองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับพิมพ์ทางด้านหน้านะครับก็เป็นรูปของหลวงปู่ขาวนะครับเป็นรูปหลวงปู่ขาวนะครับหันข้างนะครับไปทางขวามือของเรานะครับครึ่งองค์นะครับขอบเหรียญโดยรอบนะครับเป็นรูปคล้ายซุ้มดอกไม้นะครับเขาเรียกเถาวัลย์นะครับนี่นะครับเป็นซุ้มเถาวัลย์นะครับแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้มีโค้ดนะครับตอกโค้ดด้วยนะครับเป็นโค้ดดอกจันนะครับตอกบริเวณนี้นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิมพ์ทางด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นเหมือนพานนะครับเป็นพานข้างบนเป็นกงจักรนะครับล้อมด้วยล้อมรอบด้วยอักขระคาถานะครับแบบนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นพ.ศ.นะครับ2520นะครับ2520นั่นเองนะครับตรงนี้ระบุนะครับวัดถ้ำกองเพลหลวงปู่ขาวอนารโยจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้เป็นตัวย่อนะครับน่าจะเป็นตัวย่อของกองบัญชาการทหารภาคที่2นะครับบชจุดพจุด2นะครับแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างถวายโดยกองบัญชาการกองทัพภาคที่2นะครับเพื่อแจกจ่ายกองกำลังพลนะครับและประชาชนทั่วไปนะครับสร้างในปี2520นะครับและเนื้อที่จัดสร้างนะครับเท่าที่พบเจอนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีกี่เนื้อนะครับแต่เท่าที่พบเจอนะครับมีเนื้อเงินนะครับเนื้ออัลปาก้าเนื้อทองแดงลงยานะครับเนื้อทองแดงกะไหลทองทองแดงกะไหลเงินแล้วก็เนื้อทองแดงลมน้ำตาลนะครับสำหรับวิธีดูนะครับวิธีดูพิมพ์หน้าหลวงปู่นะครับพิมพ์หน้าหลวงปู่เป็นหลักนะครับพิมพ์หน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ดูความเป็นธรรมชาตินะครับเส้นสายคมชัดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับแกะพิมพ์ได้คมชัดนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าของหลวงปู่นะครับเส้นผมอะไรนี่นะครับนี่นะครับเส้นผมนะครับเส้นเกศานะครับละเอียดนะครับคมชัดเส้นสายต่างๆนะครับคมชัดเจนนะครับมีเมตตานะครับสองข้างนะครับเส้นขอบนะครับชัดเจนนะครับตรงห่วงนะครับข้างบนนี้จะเป็นร่องนะครับห่วงข้างบนนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นร่องแบบนี้นะครับตรงห่วงหูเหรียญ นะครับเป็นร่องแบบนี้นะครับดังนั้นดูความคมชัดนะครับคมชัดแบบนี้นะครับนี่นะครับเส้นสายนะครับรายละเอียดนะครับคมชัดโค้ดนะครับโค้ดดอกจันแบบนี้นะครับนี่นะครับโค้ดเป็นตัวตอกลงไปนะครับโค้ดแบบนี้นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับความคมชัดเหมือนกันนะครับคมชัดนะครับดูเส้นนะครับจะมีเส้นขอบวิ่งอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับเส้นนะครับเส้นขอบมีเส้นวิ่งอยู่ข้างในแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับมีเส้นขอบวิ่งนะครับทะลุตัวอักษรนะครับตัวนี้ครับลงมานี่นะครับลงมาแบบนี้นะครับนี่ครับเส้นขอบนะครับแล้วบริเวณสันขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นร่องรอยแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นขีด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 นะครับทั่วเหรียญนะครับนี่นะครับขอบนะครับแบบนี้นะครับและจุดสำคัญนะครับของเหรียญรุ่นนี้ที่เขาใช้ดูกันนะครับตรงพานนะครับตรงพานนะครับต้องมีเส้นวิ่งนะครับตรงพานนะครับ
เส้นวิ่งนะครับนี่นะครับต้องมีเส้นวิ่งนี่นะครับต้องมีเส้นวิ่งขวางอย่างนี้นะครับนี่นะครับต้องมีเส้นนะครับตรงผ่านนะครับต้องมีเส้นวิ่งนะครับถ้าไม่มีเก๊นะครับถ้าไม่มีเส้นวิ่งเก๊นะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับเป็นเหรียญของพระเกจิยุคต้นๆ นะครับของทางภาคอีสานนะครับเป็นสายกรรมฐานนะครับหลวงปู่ขาวอนารโยนะครับวัดถ้ำกองเพนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วนะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ